กับคุณนิพนธ์ตอนท้ายตลาดกันต่อเนื่องนะคะค่ะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะค่ะตอนนี้ในส่วนของตลาดเองนะคะก็ต้องบอกได้ว่า66,000 ล้านบาทนะคะจากเมื่อวันก่อนนี้เคลื่อนไหวกันอยู่ที่ประมาณ68,800นะลองดูวันนี้ตลาดจะมากน้อยกว่ากันเท่าไหร่ค่ะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะดีครับค่ะค่ะช่วงท้ายตลาดในวันนี้นะคะยังเป็นลักษณะภาพรีบาวอยู่ใช่ไหมคะสยัญงญราีณบาวอยู่ยังรีบาวไม่จบนะฮะค่ะคือตัวกลับตัวของแท่งรีบาวที่เกิดขึ้นที่1339นะค่ะแล้วก็เมื่อวานก็เป็นแท่งคอนเฟิร์มรีบาวนะฮะแล้ววันนี้เริ่มมีสัญญาณซื้อค่อยคอนเฟิร์มวันนี้นะสัญญาณซื้อของการรีบาวเพิ่งคอนเฟิร์มวันนี้เองนะว่าเนี่ยโอกาสรีบาวได้เกิดขึ้นแล้วกันนะครับต่อไปถึงไหนเราก็ต้องดูแนวต้านนะครับตาม1393ได้ไหมฮะ1393แกปที่เคยหลุดลงมาใช่ไหมค่ะ1393.21ตัวนั้นก็จะเป็นแนวต้านใช่ไหมนะครับแนวต้านที่ขึ้นไปเทสตรงเนี้ยก็คือตรงของ1378นะครับ1378 1379เนี่ยก็เมื่อวานวันนี้ขึ้นไปที่1381ก็ถือว่าเทสผ่านแล้วนะอ๋อแตะแล้วได้ผ่านไปแล้วได้ผ่านไปแล้วคราวนี้ก็จะเป็น93ใช่ไหมก็จะเป็น1393แล้วที่จะเป็นแนวต้านต่อไปนะครับแต่ระบบบอกว่าการีบาเพิ่งอยู่ข้างล่างอีกนะคือไม่ถึงว่าการีบาเนี่ยยังเพิ่งอยู่ข้างล่างไม่ใช่ว่าจะจบแล้วนอกไปยังข้างล่างอยู่ยังมีโอกาสขึ้นไปข้างบนได้อีกผมพูดตามระบบที่เซ็ตนะครับแล้วก็เพิ่งมีสัญญาณซื้อตอน11 โมงอ่ะที่ผมคุยกับนุ้ยว่ามันมีสัญญาณซื้อขึ้นมาละมันก็สามารถบอกว่ามันขึ้นต่อนะไอ้เซ็ตเนี่ยมันขึ้นต่อไปได้นะครับที่โดยมี1393อ่ะแนวต้านต่อไปก็คลาสสิก1400ใช่ไหมค่ะ1400ตัวเลขกลมๆนะครับแล้วก็จุดของการที่ที่คือสร้างไว้ก็คือแนวต้านแรงๆนะครับก็คือ1418 1418อาจจะแบบไปผ่านอาจจะไม่ถึงอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นก็จะได้กรอบของการรีบาวด์ตรงเนี้ย1393ถึง1418ในกรอบเดียวกันนั่นแหละนะครับแล้วถ้ามันจบมันไม่ใช่เฉพาะราคานะมันต้องมีสายที่เราเซตไว้มันจะบอกนะว่าแถวเนี้ยแถวเนี้ยวันนี้จบละน่าจะรีบาวจบละแล้วก็ลงแต่มันเป็นไซด์เวย์นะเรายังไม่ได้บอกว่ามันเป็นขาลงนะแต่บูลลูมันเนี้ยมันบอกว่ามันเป็นรีบาวนะครับเพราะนี้ถ้าจะทำนายใหญ่มันก็ต้องไปดูเฟรมใหญ่ใช่ไหมเฟรมใหญ่บอกว่าสัปดาห์นี้ถ้าไม่กลับเนี่ยดอยไปแล้วนะ1450คือบอกเลยนะว่าดอยนะครับเว้นแต่สัปดาห์นี้คุณวิ่งกลับขึ้นไปได้กรอบบนนะครับกรอบบนก็คือ1418ขึ้นไปในสัปดาห์เนี้ยซึ่งมีเวลาอีก2 วันนะอันนั้นก็ยังมีโอกาสที่จะบอกได้ว่าโอกาสที่จะขึ้นไปหายเดิมถึงจะมีนะครับมันช้าไม่ได้ด้วยนะช้าก็ไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าอินดิเคเตอร์มันไม่รอนะอินดิเคเตอร์น่ะมันใช้ค่าเฉลี่ยเพราะนั้นคุณยิ่งช้านะมันก็ยิ่งไม่รอนะสรุปว่ามันบอกว่าพักฐานแน่นอนนะครับแล้วก็การพักฐานในระหว่างสัปดาห์เนี่ยถ้าไม่สามารถดึงกลับไปในสัปดาห์นี้นะคือต้องดึงกลับเป็นแท่งเขียวใหญ่ขึ้นไปสู้เลยถ้าจะทำนายว่าจะขึ้นไป1,500-1,550นะตอนนี้ทำนายไม่ได้ทำนายได้แค่ว่าแค่รีบาวแล้วลงมาไซด์เวย์ก่อนนะโดยไม่หลุด1,300เนี่ยนะอาจจะรีบาวอยู่แถวเนี้ย1,300-1,400อะไรเงี้ยนะซึ่งการรีบาวแรงๆแบบนั้นแหละในอดีตไม่เคยเกิดนะถ้าจะเป็นขาลงนะนะแต่คราวนี้อาจจะแอบนอร์มอลอาจจะเกิดก็ได้ถูกไหมแล้วก็สุดท้ายเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ว่าจะมี5ไหมอะไรเงี้ยนะนะครับอันนี้ในขึ้น4ละนับมาจาก9690เนี่ยก็ถือว่าตอนนี้ทำขึ้น4อยู่ของการนับจากทำเฟรมเดย์ทำขึ้น4แล้วจะมี5ไหมก็โดยกฎก็คือว่าอย่าหลุด1301เนี่ยอย่าปิดหลุดนะก
ปรากฏจะมีแค่นั้นอยู่เพราะนั้นเราดูตามเทคนิคเราก็บอกว่ายังไม่ได้เป็นขาลงแต่เนื่องจากมีสัญญาณรีเวอร์โซแรงสัญญาณเนี้ยแรงนะครับเพราะฉะนั้นก็โอกาสที่จะลงก็มีโอกาสที่จะมีโอกาสที่เป็นไปได้มากที่สุดก็คือที่เราควรจะต้องทำอะไรนะคิดว่ามันไซด์เวย์นะครับอย่าคิดว่ามันจะไปไฮอย่าคิดว่ามันจะหลุดกันสารวิธีเล่นตอนนี้อยู่กลางทางของการขึ้นไปในระดับเพื่อหาการรีบาวข้างบนนะฮะเพื่อเซตกรอบไซด์เวย์ก่อนเรายังไม่รู้ว่ากรอบบนของไซด์เวย์อยู่ตรงไหนนะค่ะนะครับเรารู้แต่เพียงว่าตอนนี้เราก็คือเราลองมาเนาะไหมฮะค่ะแล้วเรายังถือลองอยู่นะครับตัวเลขที่ให้ไว้เมื่อตอนกลางวันก็1701ไอ้11ตัวที่เฟกนะครับอันนี้เซตจัดระบบเลยนะระบบก็คือเซตไว้1701 901 902นะฮะกับ916ก็ตรงนะก็ขึ้นไป916จริงผมว่าก่อนเที่ยงไม่มีใครเชื่อหรอกว่าจะเข้าขึ้นไป916ถูกไหมขึ้นไปนะ 916.5 นะอันนี้ระบบ461นะเด้งขึ้นไปแล้วถามว่าตอนนี้ทำยังไงก็แนวรับยังอยู่ที่กับได้ถ้าคุณปิดไม่สูงกว่า 916.6 นะโอกาสที่จะย่อมาให้ลองนะครับสำหรับคนที่เล่นสั้นเล่นรีบาวด์เนี่ยก็เกิดขึ้นได้เสมอนะครับก็จะแนวรับไว้ที่เดิมอีกนะฮะก็จะอยู่ที่ 904.3 กับ 901.7 ซึ่งโอกาสจะวูบตอนเช้าน้อยกว่าวันนี้นะนึกออกไหมครับค่ะเมื่อเช้าเนี่ยมันเซตวูบได้เลยยังไงก็วูบเพราะผมก็เซตไว้ที่ 902.8 กับ901อยู่แล้วนะครับเอางี้มันจะขึ้นอ่ะสรุปเป็นอย่างนี้ตัวที่ทำเฟรมเดย์มันจะขึ้นไม่จบมันจะขึ้นไม่จบเฟรม2ชั่วโมงครับใช่มันยังขึ้นไม่จบทำเฟรม2ชั่วโมงเพิ่งเกิดสัญญาณซื้อแวบแวบยังขึ้นไม่จบยังขึ้นไม่จบแวบแวบใช่ส่วนคนที่เล่นรายวันมันเป็นสวิงเทรดใช่เด้งช็อตย่อหลอกคำว่าเด้งช็อตย่อหลอกก็คือเอาละจะแถวที่เราเซตราคาไว้931ลอง916ช็อตถูกไหมฮะนะครับราคาที่เซตใหม่เนี่ยมันจะเป็นเซตที่นะครับ 906.9 กับ903 2ราคาพรุ่งนี้เห็น906ลองโอเคไหมเล่นอยู่ระหว่างกลางทางนะไม่ถือว่าคุณเทคโปรฟิตระหว่างทางแล้วคุณเอาของตัดนะนะครับส่วนคนจะช็อตเนี่ยแถวนี้ยังไม่ใช่โลเคชันที่ดีสำหรับการช็อตแม้กระทั่งแม้ว่าเย็นนี้จะเห็นฝรั่งช็อตมาขายหุ้นนะก็ไม่ใช่ฮะคือฝรั่งก็คือฝรั่งเทคนิคอลก็คือเทคนิคอลฝรั่งขายก็ฝรั่งขายฝรั่งซื้อตามโดนฝรั่งขายตามโดนนะไม่เกี่ยวนะฮะไม่มีใครใหญ่กว่าใครนะทั้งรายย่อยรายใหญ่ทั้งรายย่อยนะทั้งฝรั่งทั้งกองทุนไม่มีใครใหญ่กว่าใครตอนนี้เท่ากันหมดนะครับอยู่ที่จังหวะของใครจะทำตามระบบได้ดีกว่ากันสรุปผมพูดไม่งงนะขึ้นต่อนะขึ้นต่อสรุปนะคะขึ้นต่อถ้าเป็นทองเนี่ยผมมองว่าลงผมมองตัวเนี้ยในระบบอ่ะการลงจาก1740เนี่ยยังลงไม่จบแม้ว่านั้นจะลงไปที่1700แล้วเด้งนะก็ยังลงไม่จบคือมีโอกาสลงไป1680 1690เนี่ยก่อนขึ้นไปที่1740ใหม่อ่ะนะถ้าถามว่าจากตรงนี้ไป1740หรือลงไป1690ก่อนถ้าตามระบบที่เราจะลงก่อนเป็นกลางทางก็สรุปว่าใครชอบจัน740มาถือต่อนะถ้าใครกลางทางไม่ชอบเล่นรอลองข้างล่างถ้าใครจะทำตรงกลางทางมันก็จะโดนเหมือนที่ไปทำกลางทางนะครับมันก็วูบไปวูบมาออกไปนะครับก็ลองไปดูระบบที่แฝงไม่ให้ใช่ไหมที่แฝงให้1701ไปดูสิแล้วดูแล้วลองดูสิว่ามันเป็นตามที่บอกไหมว่าทองมันจะลงไหมมันจะลงไปก่อนคือเราเซ็ตระบบไว้แบบนี้ออกไปนะเราเซ็ตระบบไว้มันบอกว่าลงก่อน
เพราะวันนี้ทองเนี่ยสำคัญว่าคนอยากรู้ว่าตัวมันจะขึ้นไปก่อนหรือลงก่อนใช่ไหมเพราะมันเซเวียแต่ระบบเราบอกว่าลงก่อนถ้าขึ้นไปก่อนก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องไปตกใจทะลุ1740ไปก็สต็อปลอสโลลองไปจบแค่นั้นไม่ต้องอะไรมากมาย1640ใช่ไหม1740ข้างล่าง1680ซึ่งน่าจะลงไปบริเวณ1680ก่อนนะจริงๆมันคือ1690 1680 1670มันมี3แนวเราไม่รู้หรอกว่าแนวไหนนะแต่แนวนั้นน่ะจะเป็นแนวที่ระบบที่เราเซตไว้จะบอกว่าอ่ะแนวเนี้ยเอาก็ถือนะก็1680นะน่าจะเป็นตัวที่ขับต่อของการลงรอบนี้ก็ย่อหลองตรงบริเวณนั้นย่อหลองบริเวณนั้นตอนนี้กลางทางนะต้องสองฝั่งเลยนะถ้าต้องลองเป็นกลางทางหมดเลยนะถ้าเล่นก็จบในคืนนะฮะก็ไปดูว่าข่าวอะไรวันนี้เขาจะเล่นกันมีไหมมีไหมเขาจะมีตารางมาทั้งปีอ่ะนะตารางเขาส่งมาให้ทั้งปีอยู่แล้วหรือว่าจะให้ส่งไปแฝงให้ก็ได้นะบอกว่าทุกวันทั้งโลกอ่ะอันไหนประกาศอยู่ไปดูใน investing.com มันก็จะบอกตารางอยู่แล้วแบบนี้เขาจะเล่นเรื่องอะไรแต่ก็คือเล่นแล้วก็10 เหรียญ15เหรียญจบแล้วก็วิ่งกลับมาที่กลับค่ะอันนั้นก็ครบนะฮะในเรื่องราวของ TFX เรื่องทองคำนะคะทองคำนี้ยังเป็นไซด์เวย์ใหญ่ๆที่พี่นิพนธ์พูดถึงนะฮะมีหลายกรอบอ่ะนักลงทุนก็ตามกับถ้าลงรอบนี้นะไซด์เวย์นานเลยถ้าหลุด16หลายรอบเลยถ้าวันนี้ถ้ามันลงไปข้างล่างก่อนตามระบบจริงๆอ่ะนะมันก็จะขึ้นแล้วลงแล้วถ้าจะขึ้นก็อีกทีนึงที่จะขึ้นอ่ะนะคือไซด์เวย์อีกหลายรอบคำว่าไซด์เวย์ก็คือกรอบประมาณ 1,600 กรอบเนี้ยประมาณเนี้ยเล่นอีกหลายรอบ 1,670 เป็นอีกเดือน 1,720 นะใช่ถ้าเป็นลักษณะนี้หลายรอบคนที่รู้จังหวะนี้ก็ได้หลายรอบสิคะก็ถ้าเราเทรดมาจากตอนที่ 1,750 นะตอนนี้เราได้ไปทั้งหมด360เหรียญแล้วอ่ะถ้าเทรดตามระบบที่เขียนให้ค่ะทีละ60เหรียญนะคุณมอนกรอบของไซด์เวย์นี้นะบางรอบก็ไม่ได้นะค่ะบางรอบก็ไม่ได้ตั้งแต่เขาเครียดโควิดจะมาเนี่ยแต่เราได้ทีงเนี่ยนะขึ้นทีงลงทีขึ้นทีลงทีอ่ะนะฮะแล้วก็มีแบบว่าไม่ตามกฎเราก็ไม่ทำอย่างเงี้ยนะครับได้3รอบ360เหรียญก็ไม่ต้องรอมันขึ้นไป 2,000 ก็ได้ถ้าเทรดเป็นนะครับแต่คุณต้องมั่นใจระบบนะแล้วก็ระบบเป็นระบบสต็อปลอสถูกไหมถ้าผ่านตัวสต็อปลอสแค่นั้นเองนะฮะจริงๆแล้วในเรื่องของแนวโน้มนะไม่ว่าขึ้นหรือลงเนี่ยแนวโน้มขึ้นเนี่ยนะครับสมมติว่าขึ้น180วันเนี่ยนะฮะมีขึ้นจริงๆอ่ะประมาณ40อีก140วันเป็นไซด์เวย์ขึ้นที่เป็นเทรนด์เนี่ยไม่กี่วันฮะแล้วนอกนั้นก็เป็นไซด์เวย์นะครับส่วนใหญ่ตลาดเนี่ยไม่ว่าตลาดอะไรนะส่วนใหญ่จะไซด์เวย์นะส่วนใหญ่จะไม่ได้แบบขึ้นหรือลงดิ่งเอามรณะเลยไม่ส่วนใหญ่จะเป็นแพทเทิร์นที่เรียกว่า continuation pattern คือแพทเทิร์นการขึ้นลงต่อเนื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะเพราะนั้นถ้าใครเทรดในโน้มไซด์เวย์เป็นก็ต้องเซตระบบเทรดนะครับซึ่งต้องบอกคุณมอนเวลามันมีเทรนขาขึ้นเนี่ยมันง่ายเทรนขาลงเนี่ยมันง่ายใช่ไหมครับคือมันใช้ทางเฟรมอะไรก็ขึ้นหมดทางเฟรมอะไรก็ลงหมดแต่ถ้าพอมันไซด์เวย์เนี่ยนะครับมันต้องทำงานเยอะมากนะไม่รู้ว่าทำตรงไหนจะใช้ทางเฟรมอะไรที่เหมาะสมนะครับมันค่อนข้างยากไงจริงบางคนเขาก็เลยรำคาญรอแบบว่าเอามีเทรนแล้วไปเล่นนะแต่ถ้าเราอยากจะเล่นตอนนี้นะครับก็ตามที่บอกนะครับก็เป็นผมพรุ่งนี้ขึ้นนะอะไรครับพรุ่งนี้เซตขึ้นอีกอ๋อเซตค่ะโอเคขึ้นทองลงทองลงแต่ลงก็ไม่ใช่หมายถึงว่าลงแบบเอาตายอะไรแบบนั้นนะค่ะแต่สุดท้ายสุดเนี่ยอาจจะสัปดาห์อย่างเงี้ยแล้วอาจจะลงไปเงินกู80เลยนะอะไรจำนองเนี่ยก่อนลงอาจจะแกล้งคุณ1.735แล้วก็ลงอยู่ดีอะไรเงี้ยนะได้หมดเลยนะโอเคอ่ะหุ้นขึ้นพรุ่งนี้ส่วนคนที่มีโพซิชันทางด้านฟิวเจอร์ก็ถือสถานะไปได้ใช่ไหมฮะถือช็อตได้อยู่ถือช็อตได้อยู่ได้ถือลองได้อยู่ถ้าใครจะถือช็อตก็ที่เราบอกนะครับว่าถ้ามันขึ้นไป92คุณทนได้ไหมล่ะมันก็ขึ้นไปโชว์แล้วใช่ไหมอ่ะคราวนี้ถ้าขึ้น948คุณทนได้ไหมเอาว่ากันแบบนักเลงเลยอ่ะ
ถ้าคุณช็อตอยู่แล้วถ้ามันไป948ไม่ได้คุณจะทนไหมอ่ะไม่ได้คุณก็กลับมาลองคุณก็มาเล่นสวิงเทรดไปก็แค่นั้นเองตอนนี้มัน900ต้นๆนะมันยังไม่หลุด 1,300 เนี่ยนะคุณจะไปฟันธงว่ามันเป็นขาลงอ่ะมันไม่ได้ถูกไหมครับเช่นถ้าไม่ผ่าน 1,450 คุณจะไปฟันธงว่ามันขึ้นไม่ได้เพราะเขาเรียกว่าแนวโน้มไซด์เวย์นะว่าตามระบบนะฮะว่าตามเทคนิคไม่ต้องมีคำทำนายนะฮะทำนายแล้วมันถูกทุกครั้งมันก็ดีแต่ส่วนใหญ่มันไม่ถูกไงส่วนหุ้นเหรอคะพี่อันนี้คือหุ้นที่มันจะต้องขึ้นตามเซตมีหุ้นอะไรหุ้นแบงค์หุ้นน้ำมันมีตัวเคมีขึ้นตามเซตนะฮะอันนี้ขึ้นตามเซตสลับกันขึ้นอะไรขึ้นกับว่าไปหุ้นที่ไม่ตามเซตนะ STA Mint KTC นะ CPFอันนี้เขาจะเป็นเราเลือกยังไงครับพี่ BBL เอาเราเล่นตามเซตมันง่ายไหมโอเคเลือกแบบตามเซตถ้าเรามองว่าเซตง่ายอ่ะกูก็ซื้อน้ำมันปิโตรเคมีซื้อแบงค์ถูกไหมหรือว่าเฮ้ยแบงค์ไม่น่ากลัวแบงค์มันลงมาหมดแล้วใช่ไหมเขารีบาวกันไม่รีบาวได้ตังค์ไหมล่ะสมมติว่าวันนั้นผมบอกว่าถ้าจะรีบาวแล้วผมก็พูดว่าเออแบงค์เนี่ยนะแต่ผมพูดเป็นเรื่องของระยะยาวใช่ไหมผมก็บอกว่าแบงค์เนี่ยนะระวังนะแต่ผมบอกว่าถ้ามันจะรีบาวเนี่ยแบงค์ก็รีบาวได้ดีนะแบงค์เทียบ112ตอนนี้118เอาไหมก็นี่ไงมันก็ไอตัวที่มันลงอ่ะที่มันเป็นตามเซตอ่ะตัวที่มันคือเซตอ่ะมันก็จะรีบาวได้ดีไงเพราะเซตมันรีบาวไงมันจะเอาอะไรมารีบาวล่ะครับเหมือนเซตมันจะเอา STA กรุ๊ปรีบาวเหรอเพราะมันไม่เป็นตามเซตมันก็ไม่จะเป็นต้องรีบาวของมันมันจะเอาแบงค์ไปรีบาวเหรอรีบาวทำไมเพราะว่ามันไม่ได้ลงกับเซตใช่ไหมคำว่ารีบาวไม่ถึงว่ามีคนขายมาแล้วมันถูกเกินไปในระยะสั้นมันก็ต้องรีบาวกลับขึ้นไปเพื่อไปเป็นราคาที่หักการตกใจออกถูกไหมฮะอันนี้เขาเรียกว่าการรีบาวนะเพราะคุณทุกวันเวลาปิดตลาดแล้วเท่ากันทั้งราคาทั้งปัจจัยพื้นฐานทั้งหมดคือว่าจริงป่ะล่ะที่ไม่ตรงกันก็คือวันพรุ่งนี้แต่เย็นนี้เท่ากันหมดทุกอย่างเท่ากันหมดเพราะนั้นเราก็จะเล่นสมมติ PTG4 มันก็เป็นตัวที่ขึ้นตามเซ็ตแล้วก็ไปหาอะไรที่รีเลทตามเซ็ตล่ะนะครับแล้วก็ไปดูนะฮะ CPO นี่ก็ไม่ค่อยตามเท่าไหร่ปูนใหญ่รอบนี้ตามเซ็ตนะครับค่ะก็ลองหาก็หลายตัวนั่นเนี่ยตามเซ็ตเนี่ยเยอะเซ็ตมันคือพวกตัวใหญ่แล้วตามหลายตัวเลยนั่นแหละแล้วมาดู K-Bank ใช่ไหมทำจะเป็นจะตายเอาขึ้นไหมก็รีบาวอยู่ดี SCB ก็รีบาวอยู่ดีถ้าผมถามว่าหุ้นพวกนี้ไม่รีบาวปตท. SCB PGG ไม่รีบาวแล้วเซ็ตขึ้นไปไหนอ่ะเอาหุ้นแบบว่านอนเซ็ต100ขึ้นทั้งแผงสัก500ตัวมันไม่เท่าไอ้พวกนี้ขึ้นตัวเดียวเลยค่ะมีเพราะฉะนั้นมีตัว1 AOT ตัวไหนตัว AOT AOT เราดูตามระบบนะว่ามันตามเซ็ตไหมตายละนะ AOT นะครับก็เป็นหุ้นที่นะครับเขาเรียกว่าอ่อนกว่าเซตค่ะอ่อนกว่าเซตนะอ่อนกว่าเซตแล้วก็ไม่ค่อยจะตามเซตเท่าไหร่นะครับเหมือนจะเป็นผู้ช่วยเซตมากกว่าก็คือว่าถ้าเซตไม่ไหวนะฉันก็จะช่วยอะไรเงี้ยนะนะครับระบบของการรีบาวนะครับตอนนี้ก็คือเอาอย่างนี้เขาไปกันแล้วอ่ะแล้วเขาจะลงอ่ะเอลทีค่อยขึ้นคือการรีบาวนี่ไม่ใช่เอลทีรีบาวสมมติว่าเซ็ตจะขึ้นไป 1,400 1,410 สมมุตินะไม่ใช่ AOT รีบาวนะแต่ตอนที่เขาจะลงจาก 1,410 กันลงมาแล้วเนี่ยนะสมมติว่ารีบาวแล้วจบแล้วลงนะ AOT ค่อยขึ้นนี่คือ AOT ถ้างั้นเราเลือกเล่นหุ้น AOT ยังไงดีเนี่ยก็แถวๆเนี้ยนะครับ62มั้ยนะ62แม่น่าจะเป็นพัฒน์ของรอบนะฮะแล้วก็ไม่ได้หลุดหัวขึ้นหนึ่งนะฮะหัวขึ้นหนึ่งก็อยู่ที่62แล้วก็ไม่ได้หลุดนะฮะลงมาวอลุ่มก็น้อยใช่ไหมสะสมตรงนี้ได้วอลุ่มก็น้อยก็ลองรีบาวก็จะไป65โอเคไหมอู้เยอะนะ62 63 64 65การันตีเลยล่ะถ้าสมมติว่าฟันโฟแบบนี้ไม่ถึงว่าตัวหัวตู่แบบนี้นะค่ะค่ะไม่ต้องกลัวหรอกเจอแถวเนี้ยโอ้เป็นรอบของมันได้เลยผมไม่ได้สไตล์เล่นพวกแบบนี้เลยนะคุณม่อนถามผมก็ตอบให้นะสงสัยเฉยๆคือผมก็ตอบให้ได้หมดแหละแต่พอไปแล้วมันแบบบางทีให้65ขึ้นไปแต่65 100หุ้นแล้วลงอะไรเงี้ยมันโทษผมไม่ได้นะมันไม่รู้นะคือไอ้เรื่องเทรดเรื่องอะไรเนี่ยมันต้องว่ากันเองนะ
แต่จะถามผมว่ามันเป็นอย่างอันนี้ผมบอกได้ผมว่าตามทฤษฎีตามเทคนิคเป๊ะเลยนะไปเป๊ะเลยเอาพื้นฐานด้วยเอาว่าพื้นฐานอย่าเลยอย่าเลยพื้นฐานตัวนี้มันไม่รู้อะไรแล้วพื้นฐานตัวนี้มันไม่รู้อะไรแล้วผมเป็นวิกฤตอยู่เอวทีมันเน่าระยะสั้นรู้ฮะเน่าระยะสั้นแต่ระยะยาวก็ยังดีอยู่ไม่มีใครมาแข่งกันค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีค่ะก็เป็นข้อมูลนะฮะสำหรับคำถามทำไมต้องถามอ่ะคนที่รู้เรื่องรู้นะทำไมพี่มอต้องถามนะฮะในเรื่องราวของหุ้นบางตัวในช่วงระยะเวลานี้นะฮะท่านที่มองนะ AOT เห็นละเห็นละเห็นยังนะส่วนท่านที่ดูหุ้นในกลุ่มอื่นๆในตอนนี้นะฮะก็เชื่อว่านักทุนที่ติดตามวิสัยทัศน์อะไรแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมในเรื่องราวของ